าติชิมอนเดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับ200ฟรีๆไปด้วยครับที่สำคัญทีเด็ดที่ให้ไว้ทางอาร์เซนอลและเวสต์แฮมนั้นเข้าเต็มๆครับอยากได้ทีเด็ดดีๆแบบนี้ทัศนะฟุตบอลแม่นๆครับแอดไลน์มาเลยครับ @gknew โลของฟุตบอลจะอยู่ในมือคุณแอดไลน์มาเลยครับ gknewคู่แรกเริ่มที่เวสต์แฮมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มครึ่งครับเจ้าบ้านอันดับ8ในลีกครับที่ผ่านมาก็เปิดบ้านถล่มวูลแฮมป์ตันไปถึง3ประตูต่อ0ทีมกำลังฟอร์มดีเลยครับทีมของเดวิดมอยวันนี้จะอดใช้งานอันโตนิโอครับกองหน้าตัวเก่งที่ยังเจ็บอยู่แต่ผลงานผู้เล่นคนอื่นก็พร้อมใช้งานให้ลงสนามครับมาในระบบ 4-3-3 ครับเกมวันนี้อากาศคู่เซ็นเตอร์ฮาฟกับเคิร์กซูมาขวาเป็นคูฟอลครับซ้ายเป็นเอมเมอร์สันซูเช็คอัลวาเรสและวอร์ดเพานั้นจะคุมในแดนกลางครับโดยปาเกต้าคูดูสจะเล่นทางด้านข้างป้อนบอลให้กับเจอราร์ดโบเวนจบสกอร์ในเกมวันนี้ครับด้านทีมเยือนครับแมนยูซึ่งผ่านเกมแดงเดือดมาครับบุกไปเจ้าเลี้ยวภูมาได้ถึงแอนฟิลด์ครับเกมนี้แมนยูจะยังไม่มีคาเซมิโร่อีริกเซนแม็กไวและเมสันเมาส์ทีมของเทนฮากมาในระบบ 4-2-3-1 ครับวาลานจะคู่กับจอห์นนี่อีแวนซ้ายจะเป็นลูกชอครับขวาวันบิสาก้าไมนูก็ฟอร์มเด่นมากๆครับจะได้คู่กับแม็กโทมิเน่แน่ๆในแดนกลางโดยแดนบนแอนโทนีกานาโชและก็เฟอร์นันเดสนั้นจะกลับมาปั้นเกมลุกป้อนบอลให้กับลัสมุธฮอยลุนจบสกอร์ในวันนี้ครับพบกันมา5เกมหลังคุณคอนชนะได้2ครั้งครับส่วนปีศาจแดงชนะได้ถึง3ครั้งรูปเกมในวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านมีเกมกลางสัปดาห์มากับลิเวอร์พูลครับสภาพความฟิตนั้นอาจจะยังไม่ 100% พิดกับทีมเยือนครับที่ได้พักมาเต็มๆครับแต่ฟอร์มหลังๆคุณคอนนี่ก็ถือว่าดีเลยครับโบเว่นก็โดดเด่นมากๆกับคูดูสเพิ่งยิงประตูมาด้วยในเกมที่ถล่มวูลแฮมตันไปครับแมนยูก็ถือว่าเก็บ1แต้มสำคัญออกมาจากแอนฟิลด์ได้ตาตีมองว่าคุณคอนยังดูดีกว่าแมนยูครับเกมนี้ฟันธงนี้เวสต์แฮมจะชนะในเกมนี้ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับเอเวอร์ตันครับเจ้าบ้านไก่เดือดทองไม่มีเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีมของอังเก้ปอสเปโตโกจะยังไม่มีเอบิซูมาครับที่ติดโทษใบแดงแล้วก็อูดิกี้ด้วยครับที่สะสมใบเหลืองครบโควต้ารวมถึงแมดิสันแล้วก็โลเซลโซวันเดอร์เวนที่ยังเจ็บอยู่ด้วยครับ 4-2-3-1 ครับแผนของไก่เดือดทองในวันนี้เบนเดวิสและโรเมโรจะคู่ประการหลังครับซ้ายจะให้เอมเมอร์สันรอยัลขวาจะเป็นเปโดปาโรด้านกลางปาฟซาครับจะเล่นร่วมกับฮอยเบิร์กขวาจะเป็นเบอร์นาร์ดจอห์นสันคูเซฟกี้และซองเฮอร์เมนครับคอยเล่นร่วมกันคอยป้อนบอลให้กับริชาร์ลิสันจบสกอร์ในเกมวันนี้ด้านเดอะท็อฟฟี่ครับทีมเยือนเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากับฟูลแลมชนะมา5เกมติดครับเกมวันนี้จะยังไม่มีดูคูเล่ที่เพิ่งเจ็บจากเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรวมถึงโกเมสและก็แอชลียังด้วยแผนในวันนี้ทีมของชอนไรท์ครับ 4-4-1 ครับทาชอปกี้คีนและกอร์ฟี่ปากกาหลังตัวกลางครับขวาจะเป็นนาธานเพเทอร์สันซ้ายจะเป็นแม็กเนลครับแดนกลางจะให้โอนาน่าเล่นรวมกับแจ็คฮาริสันการ์เนอร์โดยมีโดมินิกคาวเวิร์ตเลวินยืนในหน้าเป้าครับพบกันมา5เกมหลังนะสเปอร์ชนะได้ถึง2ครั้งและเสมอกันถึง3ครั้งครับวิเคราะห์รูปเกมกันหน่อยครับไก่เดือดทองวันนี้จะเก็บ3แต้มนั้นไม่ง่ายครับเอเวอร์ตันตั้งแต่โดน FA ตัดแต้มไปพวกเขาก็ดิ้นสู้ทุกเกมครับ5เกมหลังนั้นเข้าวินหมดครับซึ่งในเกมนี้ตาตีอัดแนะให้รองไปที่ทีมเยือนก่อนครับฟันธงที่เอเวอร์ตันจะบุกมาเจ้าในเกมนี้ไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับอยากได้ทีเด็ดดีๆแบบนี้ทัศนะฟุตบอลแม่นๆครับแอดไลน์มาเลยครับ @gknew โลของฟุตบอลจะอยู่ในมือคุณแอดไลน์มาเลยครับ gknew บิ๊กแมตช์ประจำสุดสัปดาห์นี้ครับลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับเกมวันนี้เจอเยอร์เกนคล็อปนั้นจะอดใช้งานแมคคาลิสเตอร์โจต้าและมาติฟรวมถึงโรเบิร์ตสันด้วยครับ11ตัวจริงในวันนี้ฟานไดจะคู่เซนเตอร์ฮาร์ฟกับโกนาเต้ครับขวาจะเป็นเทนอลเซนเดอร์อาร์โนครับซ้ายจะเป็นซิมิการ์ดแดนกลางจะมีโซบอสไลเอนโดและกาเวนแบชครับที่จะได้ลงประจำการโดยมีแดนหน้าอย่างซาร่านูเยสและดีอาร์ตจะคอยจบสกอร์ในเกมวันนี้ครับด้านทีมเยือนครับมาด้วยดีกีจ่าฝูงครับหลังชนะไบรตันมาเกมที่ผ่านมาทีมของอาร์เตต้านั้นฟอร์มแชมป์จริงๆครับสำหรับปีนี้มาดูสภาพความพร้อมผู้เล่นครับเกมในวันนี้จะยังไม่มีจอร์จินโญ่ปาเตโทมิยาสึครับแผนในระบบ 4-3-3 ครับซาลิบาจะคู่เซ็นเตอร์ฮาฟกับกาเบียลซินเซนโก้ครับจะยืนประจำฝั่งซ้ายและเบนไวท์ยืนแบ็คขวาครับแดนกลางดีแคนไลท์คายฮาวเวชและโอเดการ์ดที่กำลังฟอร์มดีเลยครับตำแหน่งปีกขวาก็ต้องให้ซาก้าครับปีกซ้ายก็จะเป็นมาร์ตินเนลลี่โดยมีเคซุสนั้นยืนหน้าเป้าในเกมวันนี้ครับพ
พบกันมา5นัดหลังนั้นปืนชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนลิเวอร์พูลชนะได้ถึง2ครั้งและเสมอกันอีก2ครั้งครับวิเคราะห์รูปเกมครับเกมนี้น่าดูมากๆโดยสไตล์ฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนคนดูทั้ง2ทีมครับเกมลุกที่ดุดันภาพรวมวันนี้ต้องยกไปให้ที่ทีมเยือนครับด้วยดีกรีจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกและโมเมนตัมที่ต้องการแชมป์มากๆฟันธงไปที่อาร์เซนอลจะบุกมาชนะในเกมนี้ไปได้โดยสกอร์2ประตูต่อ1ครับอยากได้ทีเด็ดดีๆแบบนี้แอดไลน์ไปเลยครับ GK New ตาตีนั้นจัดทีเด็ดให้ทุกวันครับแอดไลน์ไปเลยครับ GK Newดูบอลภาพชั้นระดับ HD ครับที่ gocuphd.com แล้วมาลุ้นติดขอบจอกันครับที่ gocuphd.com